ลองวัดตำบลบางกอบัวเป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวใกล้กับกรุงเทพค่ะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่เพื่อมาปั่นจักรยานสูดโอโซนจากธรรมชาติในบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายแบบนี้นะคะและมาที่นี่ก็ยังได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพของชาวบ้านกลับไปด้วยที่บ้านคลองวัดตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ค่ะการมาเยือนชุมชนบ้านคลองวัดก็ทำได้หลายทางด้วยกันนะคะถ้าอยากจะมาทางบกก็สามารถใช้เส้นทางถนนเพชรหึงมุ่งหน้าสู่ตำบลบางกอบัวได้โดยตรงแต่ถ้าอยากจะมาทางน้ำแบบไม่รีบร้อนก็สามารถโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งคลองเตยเพื่อข้ามมายังตำบลบางกอบัวก็ได้เช่นกันค่ะสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเมื่อมาเยือนบ้านคลองวัดก็คือวัดบางกอบัวที่ชาวบ้านในชุมชนมักจะเข้ามากราบไหว้หลวงปู่เหมือนและหลวงพ่อน้อยอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านจากนั้นก็ห้ามพลาดชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคลองบนที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่สมัยอดีตผ่านข้าวของเครื่องใช้ของสะสมเก่าแก่รวมไปจนถึงการจำลองครัวไทยโบราณไว้อย่างน่าสนใจโอ้โหดูสิคะควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะชุมชนบางกระบัวของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเราก็เห็นว่าชุมชนเรานี่มีนักท่องเที่ยวมากมายเราอยากมีรายได้เพิ่มกันไหมเราก็เลยว่าไปชวนลูกบ้านฮะว่าใครมีอาชีพอะไรมีอะไรมาเสริมเพื่อจะมีรายได้เข้าเพราะมีจักรยานมาขี่ชมกันตามหมู่บ้านอยู่แล้วหลังจากที่ชุมชนเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทุกฝ่ายร่วมแรงกันแข่งขันตั้งแต่นักเรียนที่ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติทำเองขายเองเป็นพรีเซนเตอร์เองน่าสนับสนุนจริงๆนะคะรวมไปจนถึงกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันทำสปาแช่เท้าสมุนไพรให้นักท่องเที่ยวหรือนักปั่นได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้านอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหลากรสสลัดผักเปรมิกาแซนด์วิชหลากไส้เครื่องดื่มสมุนไพรขนมไทยเบเกอรี่ไปจนถึงดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้ล้วนแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองวัดที่นำมาวางขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันอย่างสบายใจที่ตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บริเวณหน้าวัดบางกอบัวค่ะเห็นบรรยากาศร่มรื่นชุ่มชื่นของบ้านบางกอบัวแล้วนะคะก็อยากจะจูงจักรยานออกมาปั่นแล้วก็หยิบรองเท้าผ้าใบออกมาวิ่งซะจริงๆค่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าที่จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้จะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่น่ามาเที่ยวมากๆแล้วก็ยังมีของฝากมากมายที่น่าสนใจค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะที่บ้านบางกอบัวค่ะ